บุ๋มปนัดดาเปิดตัวลูกคนใหม่แซวที่อ้วนคือท้องทำเจสัญญังร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่พิธีกรชื่อดังอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับเปิดตัวแฟนหนุ่มกลามลำดีกีนักกีฬาเพาะกายอิสระและเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยอย่างก๊อตอาทิตย์อนันทวันทำเอาหลายคนนั้นจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่แม้ว่าเธอนั้นจะเจอคอมเมนต์ถามแรงกระทบจิตใจแต่เธอนั้นขอสตองยืนหนึ่งแบบสวยๆพร้อมขอบคุณทุกความเป็นห่วงล่าสุดสาวบุ๋มปนัดดานั้นก็ไปเป็นพิธีกรรายการหนึ่งดูเหมือนว่าเธอจะหลงรักหนูน้อยจำม่ำแก้มยุ้ยแบบสุดๆที่ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเลยจริงๆจนสาวบุ๋มนั้นอดใจไม่ไหวอุ้มแล้วก็ไม่ยอมวางกันเลยทีเดียวแถมยังขอแชะภาพตนเองกับหนูน้อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกับข้อความว่าชอบกินเด็กอ่อนจังบุ๋มเป็นแม่ทุนหัวก็มาเธอของน้องลูซี่เลิฟนะคะแถมเจ้าตัวนั้นยังอัดคลิปวิดีโอแซวตนเองว่าเปิดตัวแฟนแล้วมีลูกเลยโดยตอนนี้ได้11วันแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้อ้วนนะคะท้องพร้อมกับข้อความว่ายึดแล้วนะงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มเจสันยังนะครับอดใจไม่ไหวเข้าไปแซวว่ายินดีด้วยครับจนสาวบุ๋มนั้นรีบออกมาแก้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวทันทีขณะที่แฟนคลับนะครับก็คอมเมนต์กันแบบรัวๆเชียร์อยากให้ปุ๋มนะครับมีอีกคนน้องอันดาจะได้ไม่เหงาจนสาวบุ๋มคอมเมนต์กลับบอกว่าน่าสนใจเรียกว่าคลิปนี้ภาพนี้ครับเป็นการแซวตนเองเล่นๆเฉยๆกระหนูน้อยนั้นน่ารักน่าชังซะขนาดนี้ใครนั้นจะอดใจไหวแล้วเนาะอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ